มักเป็นที่สงสัยกันนะครับว่าถ้าเราบริโภคพืช GMO จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราหรือไม่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าพืช GMO คืออะไรครับพืช GMO เป็นพืชที่ได้จากการตัดแต่งลักษณะทางพันธุกรรมโดยการนำยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้มีลักษณะที่เราต้องการนั่นเองครับโดยที่ผ่านมามีพืชตัดแต่งพันธุกรรมโดยการนำยีนจากแบคทีเรียมาใช้ในการตัดแต่งพันธุกรรมใส่เข้าไปในพืชเพื่อให้พืชทนต่อแมลงศัตรูพืชครับนักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการตัดแต่งพันธุกรรมมะละกอจนสามารถต้านทานโรคไวรัสวงแหวนได้จากที่ไม่มีวิธีที่จะสู้กับโรคนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีข้อกังวลอยู่ว่าการตัดแต่งพันธุกรรมด้วยวิธีนี้ทำให้พืช GMO จะสร้างสารโปรตีนที่คาดไม่ถึงและหากมนุษย์บริโภคพืชจากการตัดแต่งพันธุกรรมแล้วจะเกิดการแพ้ต่อสารโปรตีนเหล่านี้หรือไม่ครับความก้าวหน้าในเรื่องนี้คงต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับว่าพืช GMO นั้นมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรครับ